มะเขือยาวมะเขือยาวมีชื่อสามัญเอ็กแลนชื่อวิทยาศาสตร์โซแลนัมเมลองจีน่าจัดอยู่ในวงมะเขือมะเขือยาวจัดเป็นพันไม้ล้มลุกเมื่อพูดถึงมะเขือยาวหลายคนคงรู้ดีว่าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของมะเขือยาวคืออะไรมะเขือยาวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน T แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสซิงค์สารไกลโคอัลคาลอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีเกลือแร่ต่างๆสำหรับมะเขือยาวสีม่วงนั้นจะมีวิตามินทีมากเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือโรคลักกะปิดลักกะเปิดควรจะรับประทานมะเขือยาวเป็นประจำเพราะจะทำให้อาการของโรคดังกล่าวทุเลาลงหรือหายได้ประโยชน์ของมะเขือยาว 1. มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการดูดดื่มของคอเลสเตอรอลผ่านหนังลำไส้ได้ 2.มีส่วนช่วยรักษาหลอดเลือดโลหิตและหัวใจให้เป็นปกติ 3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 4. มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมองพัฒนาด้านความจำ 5. ใช้รักษาแผลในช่องปากด้วยการใช้คั่วผลสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นแผล 6. ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกติและสะดวก 7. ช่วยแก้ปัสสาวะขัดด้วยการใช้ใบแห้งนำมาตำให้เป็นผงรับประทานประมาณ 6-10 กรัม 8. รักษาแผลเท้าเปื่อยอักเสบด้วยการใช้ลำต้นและรากสดนำมาตำจนละเอียดคั้นเอาน้ำแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นแผล 9. ใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังผดผื่นคันตามผิวด้วยการใช้ผลสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่เป็น 10. ช่วยรักษาสีด้วยการใช้คั่วผลสดนำมาตำให้ละเอียดนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นสี 11. รักษาอาการเจ็บหัวนมหรือหัวนมแตกของผู้หญิงให้ใช้ผลแก่จัดนำมาตากในร่มจนแห้งแล้วนำไปเผาจนเป็นเท่าแล้วบดให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วใช้ทาบริเวณที่เจ็บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย